ช่วงที่2นะครับรายการศรัทธาอาคมบันทึกตำนานสืบสานศาสตร์ลี้ลับครับอย่างที่ผมบอกไว้นะครับว่าช่วงนี้เนี่ยเราจะมีอาจารย์เอ็มนะครับมาเป็นครูรับเชิญในรายการของเรานะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะสาลิกานครวัดนะครับพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมนะครับเข้าหาเจ้าหานายค้าขายเงินทองไหลมาเทมาหรือว่าหนุ่มใช้เรียกสาวสาวใช้เรียกหนุ่มก็ได้นะครับนี่ฮะมวลสารนี่จากว่านเกิน108ชนิดซึ่งหาไม่ได้ง่ายที่สำคัญนะครับหาเช่าที่ไหนไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้คุณผู้ชมเนี่ยมีสิทธิ์นะครับที่จะได้มีไว้บูชาแล้วกติกานะครับน่ะไอตัวสี่เหลี่ยมอะอะไรนะสับแฮทแทร็กเนี่ยผมก็ชอบไปชาร์จเรื่องเลยเพราะว่าผมเล่นกีตาร์แฮทแทร็กตามด้วยคำว่าศรัทธาอาคมนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์แฟนเพจศรัทธาอาคมนะครับย้ำๆๆนะครับว่าไลค์มากแชร์มากก็มีสิทธิ์มากนะครับและที่สำคัญช่วงหน้าครับเตรียมตัวไว้เลยเรื่องของพิธีมหามงคลนะครับพิธีคเนศจตุรถีนะครับตอนนี้เตรียมไว้ได้เลยแต่ว่าตอนนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้รับเชิญแล้วครับนั่นก็คืออาจารย์เอ็มครับครูเอ็มสวัสดีครับผมครับต้องถามก่อนเลยได้ยินมานะว่าครูเอ็มเนี่ยก็คือพ่อหมอหมอผีอ่ะหมอวิชา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 ครับคือผมได้ยินมาอย่างนี้3อย่างเนี่ยหมอวิชาก็ได้ยินหมอผีก็ได้ยินผมเลยต้องถามก่อนอ่ะคนที่เรียกว่าเป็นหมอวิชาหมอผีเนี่ยต้องเป็นยังไงมีอะไรยังไงบ้างครับทีแรกก็ไม่ได้ว่าจะมาด้านซ้ายเล่นผีเล่นพายหรอกยังไงแล้วมันยังไงก็เรียนทำบรรลุก่อนเรียนทำบรรลุครับครับผมทำอะไรทำบรรลุคล้ายๆทำบันดาลนี่แหละอ๋อแบบที่เราคุยกันครับคู่เหมือนอาจารย์ท่านมากู้สกุลอย่างที่บอกแล้วเป็นใบพาสปอร์ตไงติดต่อกับเทพได้เทวดาได้วิญญาณได้เรียนเพื่อไขปัญญาเปิดปัญญาตัวเองโอเคเรียบร้อยบรรลุทำตรงนั้นแล้วแล้วยังไงต่อครับก็มันแต่ละคนมันก็หลายขั้นเนาะครับผมทั้งผมก็เอามาทางสายมาเน้นทางผสมผสานกับวิชาผมครับผมนะครับก็คืออย่างที่อาจารย์เอ็มบอกนะท่านผู้ชมก็คือทำบรรลุทำบรรลุอีกที่นึงถูกไหมฮะทางฝั่งของหลวงปู่เรียกว่าทำบันดาลครับผมฮะแต่ของอาจารย์เอ็มเองเนี่ยถามนิดนึงว่ามาจากสายไหนครับเพราะอย่างของหลวงปู่หงเองเนี่ยก็จะมาจากสายเขมรซะก็เยอะครับผมของอาจารย์เอ็มนี่จากทางไหนครับมาทางลาวครับทางลาวเลยท่านผู้ชมวันนี้โชคดีนะฮะเป็นรุ่นดูรายการเรานะครับเรามีทั้งอีสานเหนือแล้วก็อีสานใต้เลยนะ AEC มากันครบเลยนะครับผมถูกต้องครับมาทางสายลาวเลยครับนี่ไงนี่ทั้งนั้นเลยใช่ไหมเนี่ยครับใช่ครับครับนี่คือเรียกว่าเป็นของดีของที่เป็นโลโก้ของอาจารย์เอ็มก็ว่าได้ครับผมครับผมงั้นเริ่มด้วยใช้คำว่าองค์หรือว่าชิ้นเนาะเรียกเป็นชิ้นก็ได้ครับเป็นชิ้นละกันนะครับครับไปที่กล้องนิดนึงครับไปที่กล้องนิดนึงอยู่ที่มือฮะที่มือผมเนี่ยนะครับผมครับผมชิ้นแรกเลยนะครับเป็นอะไรครับอะไรครับนี่นางอับซ้อนเทวีครับนางอับซ้อนเทวีครับผมพูดถึงมวลสวยมากสวยนะแต่น่ากลัวนิดนึงรอบมีกระโหลกนิดนึงมีกระโหลกหลายนิ้วนี่ได้เยอะเลยนะครับนางอับซ้อนเทวีนะฮะตรงนี้นะครับโอ้เดี๋ยวก่อนด้านหลังเนี่ยครับด้านหลังนี่รูปอะไรครับอาจารย์เอ็มอินคู่ครับเขาเรียกว่าอะไรนะอินครับอินคู่ครับสัญลักษณ์เครื่องรางของขลังของเมืองเหนือครับสัญลักษณ์แห่งความรักครับพูดถึงมวลสารก่อนมวลสารที่เป็นส่วนผสมของนางอับสอนเนี่ยมีอะไรบ้างครับหลักๆก็ดอกทองแหละครับต้องใส่ว่านดอกว่านดอกว่านดอกทองแล้วก็ขาดไม่ได้ว่านดอกทองว่านพญาเทควาครับครับว่านสารพัดด้านเสน่ห์เนี่ยผมเอามายัดใส่ในนี้ครับครับผมแล้วมีระบุไหมว่าต้องว่านต้องอยู่ที่ป่านู้นป่านี้ป่าช้านู้นป่าช้านี้เกี่ยวไหมมันสำคัญอยู่นะครับเรื่องว่านบางตัวต้องไปเอาบนเขานะครับที่บนภูเขานะครับเขาต้องขึ้นบนภูเขาด้วยใช่เพราะว่ามันอาบหมอกอาบแสงดาวนะครับหมอกอาบแสงดาวแล้วก็มีเทวดาเลี้ยงดูไว้อยู่ครับอย่างนั้นนะมันมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเพราะว่าบางทีไปเอาเนี่ยเดินหลงเขาเลยครับผมไม่ใช่เขาหลงนะหลงเขาหลงภูเขาเดินหลงภูเขาไปเลยครับเคยหลงเราไปข้ามไอ้พวกเถาวัลย์หลงอะไรพวกนี้ป่ะฮะถึงไม่มีเถาวัลย์หลงถ้าเราจะไปเอาเราไม่มีพิธีขอเนี่ยก็หลงก็หลงอีกไม่ได้ทำพิธีขอก่อนคือสิ่งที่ขออนุญาตทำให้เราไปที่เปิดป่าง่ายง่ายเคยไปเอาว่านแล้วเดินยังไงก็วนมาที่เดิมเดินยังไงก็วนมาที่เดิมมีจริงเหรอเนี่ยครับพอจุดธูป
จุดธูป16ดอกปักปุ๊บเดินไปประมาณ3ก้าวนี่หลงเลยเห็นที่ที่จะไปว่าธูปเสร็จแล้วจุดธูปแล้วหลงอยู่ทำไมก็คือว่าต้องไปหาว่านมันเรียกว่าเกิน108ชนิดล่ะมาทำพิธียังไงฮะมาทำพิธียังไงถึงมาเป็นนางอักษรนี่ได้ฮะต้องทำพิธียังไงเอามาปลูกว่านปลูกว่านเอาว่านมาปลูกปลูกว่านปลูกเสกปลูกเสกว่านปลูกว่านปลูกเสกปลูกยังไงพิธีต้องมีไหมว่าทำตอนขึ้นไหนแรมไหนยังไงที่ไหนสถานที่คือตรงนี้เนี่ยที่เรากำลังปรึกษาไอ้ที่เรากำลังถามนะฮะเพราะอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับความรู้เกร็ดใช่เกร็ดจากรู้แต่ละท่านเนี่ยที่มาในรายการเราแล้วก็เกร็ดเหล่านี้นะผมมองว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันจะอยู่คู่กับพวกเราเนี่ยตลอดไปใช่ครับนะฮะแล้วผมมองว่ายังไงครูเอ็มก็ไม่ปิดบังอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับปลูกยังไงครับปลูกยังไงพี่เจพูดเมื่อกี้คือพอเราได้ว่านได้อะไรมาแล้วก็มาเข้าพิธีปลูกเสกว่านครับผมปลูกเสกว่านเสร็จแล้วก็ตากแดดแล้วก็บดว่านตากแดดแล้วบดตากแดดแล้วบดหลายขั้นตอนอยู่นะบดว่านแล้วก็มาขึ้นรูปเนี่ยขึ้นรูปขึ้นรูปใส่พิมพ์มากนั่นเหรอมีคำถามจากท่านผู้ชมอย่างคำถามว่าทำไมนางอับสอนมันเป็นท่านเป็นเขมรไม่ใช่หรอแล้วเกี่ยวอะไรกับฝั่งทางลาวล่ะใช่มีคำถามถามเข้ามาครับคือผมไปเรียนมาจากผมไปเรียนสายเขมรผมก็เรียนครับผมครับผมแต่ว่าเครื่องรางช่างแรกๆสร้างเป็นอับสอนครับก็คือไม่ใช่ว่าแต่เรียนแต่ของเราของเขมรของพม่าก็เรียนอิสลามก็เรียนจากในภาพนี้เห็นไหมว่าจะมีการตากว่านอยู่อ๋อนี่ใช่ไหมคือว่าตากว่านนี่ใช่ไหมครับผมเราไปบดใช่ไหมครับผมตากให้แห้งก่อนนะฮะเพื่อให้ดูดแล้วก็ทำนี่นะฮะไอ้นี่เป็นว่านอะไรครับอาจารย์ครับพวกว่านโพงพวกว่านโพงว่านโพงนี่ปลูกยังไงรู้ไหมไม่ทราบเลยอาจารย์เอ็มช่วยเล่าวิธีปลูกว่านโพงหน่อยครับว่านโพงนี่มันมีแบบเลี้ยงแบบปลูกแบบให้เฮี้ยนหรือปลูกแค่แบบรักษาเฉยๆอย่างนี้ได้เฮี้ยนกับด้วยรักษายังไงขยายหน่อยครับเฮี้ยนยังไงรักษายังไงถ้าเฮี้ยนเนี่ยก็เอาไข่ครับเอาไข่ไก่ไปเลี้ยงครับมันก็จะกินถ้าไก่แล้วก็ต้องตอกไหมฮะเดี๋ยวเวลาเลี้ยงเนี่ยก็คือตอกไข่สดๆเข้าไปตอกไข่สดๆใส่ให้มันกินไข่ดิบๆมาครับแล้วเย็นยังไงเย็นยังไงถ้าเราต้องการให้มันเย็นเกินไปเราก็เลี้ยงธรรมดาโดยไม่ต้องไปเลี้ยงอะไรเลยไม่ต้องใช้ของดิบไข่อย่างเดียวเลยใช่มันขึ้นที่พิธีเลี้ยงไม่ถ้าเกิดเลี้ยงธรรมดาก็เอาน้ำธรรมชาติรดน้ำบางคนตีความหมายผิดว่าว่านโพงต้องไปในทางรุนแรงอย่างนั้นที่คนเรียกเป็นผีบางคนบอกว่ามันเป็นวิญญาณผีไม่ใช่เหรออาจารย์ว่านโพงเนี่ยมันเป็นว่านที่มีจิตวิญญาณในตัวมีจิตวิญญาณถ้าเอาเลือดไปเลี้ยงมันก็ไปหากินเลือดว่านเนี่ยแหละกินเลือดครับผมครับจริงว่านโพงถ้าควบคุมวิชาไม่อยู่เนี่ยมันก็ไปหากินเลือดมันเป็นผีเลยใช่ไหมมันกลายเป็นผีเป็นเรื่องร้ายเลยไม่ได้ยินนะแต่ผมเคยทราบครั้งแรกแต่อันนี้จะมาทำของให้ลูกศิษย์ก็คือจะไม่เลี้ยงพวกเนี้ยครับก็คืออาจารย์ไปเอามาจากป่าครับเลี้ยงแล้วก็ฆ่าต้องฆ่ามันให้ตายต้องฆ่าด้วยเหรอฆ่าบ้านฆ่าว่านด้วยบ้านด้วยมีวิธีฆ่าว่านเหรอครับมีวิธีเอาแบบสั้นๆย่อๆนะครับที่เราจะมีวิธีฆ่าว่านเนี่ยเป็นสายใครสายมันนะฮะแล้วก็วันนี้ผมบอกว่าอาจารย์เอ็มเนี่ยอาจจะไม่ได้บอกครบทุกขั้นตอนครับแต่จะย่อๆให้ฟังว่าฆ่ายังไงครับอาจารย์เอ็มครับเป็นยังไงวิธีการคือเขาจะมีน้ำมันครับน้ำมันเอามาฆ่าครับให้ฤทธิ์ว่านมันตายสมมติว่าว่านบางตัวมันไปหากินไก่กินอะไรเราก็ต้องฆ่าว่านไปกินไก่เนี่ยนะครับคือเริ่มทางบาปกรรมแล้วว่างั้นเถอะใช่ครับฆ่าว่านตายแล้วต้องฆ่าว่านให้ตายต้นลมแล้วเอ้ามันก็จะไม่มีเหตุการณ์อันตรายน่ากลัวขออนุญาตถามว่าว่านมีจิตวิญญาณใช่มั้ยว่านมีวิญญาณเป็นวิญญาณอมนุษย์อ๋อที่อยู่ในว่านมนุษย์เครื่องรางของขลังส่วนมากก็ผสมว่านตัวนี้แต่เขาไม่เปิดเผยกันนั่นแหละครับแม้แต่พระรุ่นเก่าคือก็ต้องใส่แต่เขามีการฆ่าว่านครับผมเท่ากับว่านี่มีการเปิดเผยในรายการเราเป็นที่แรกครับก็รู้เนี่ยน่าจะนะน่าจะนะก็จริงๆอย่างที่อาจารย์เองพูดนะฮะการฆ่าว่านก็เหมือนกำกับนั่นแหละครับครับฆ่าว่านเสร็จแล้วกับให้เขาอยู่ในวงจำกัดของเราไม่ได้แบบเหมือนไปเพ่นพ่านไปเที่ยวกัดกินไก่กินอะไรพวกเนี้ยถูกไหมฮะใช่ให้อยู่ในวิชาให้อยู่ในวิชาของเราฆ่าแล้วก็ให้ศีลให้ธรรมเขาก็คืออยู่ในวิชาเราไปเป็นคู่ของเขาใช่ครับมันก็จะกลายเป็นว่ามันก็จะกลายเป็นป่าพูดผีปีศาจครับผมให้เราแล้วคราวนี้เมื่อกี้พูดถึงขั้นตอนการบดและการอะไรต่อไปบดว่านโพงเมื่อกี้ที่เราสามารถมีเอาค่าว่านโพงก่อนแล้วก็เอามาเป็นส่วนผสมในการสร้างตรงนี้อีกนะครับแล้วผมถามนิดนึงฮะในนามอักษรตรงนี้นะฮะมีว่านอะไรเด็ดๆในนี้ไหมครับคือผมอยากให้เป็นความรู้ท่านผู้ชมอ่ะนะครับว่านคัดทะลึง
ทัดทะลึงไม่ใช่คืออะไรวัดทัดทะลึงยังไงครับเป็นยังไงครับเป็นรูปกระดอเลยเป็นรูปกระอ๋อที่เคยเห็นในข่าวหรือเปล่าครับที่มันเป็นรูปไอ้นั่นขึ้นมาเลยอ่ะจริงเหรอผมไม่เคยเห็นวัดทัดทะลึงแล้วก็ดอกทองมันมีลายสายพันธุ์นะครับครับผมดอกทองแบบขายตามตลาดทั่วไปแบบนึงแต่ดอกทองที่คนเลี้ยงไว้แบบหวงๆมากๆอีกแบบนึงมันคือดอกทองมันจะเป็นรูปโยนีเลยครับผู้หญิงดอกทองเป็นรูปโยนีถ้านี่เป็นผู้หญิงเนาะครับเวลามันออกดอกออกต้นมันจะออกตรงกลางอย่างนี้เลยนี่ท่านผู้ชมจะได้รู้นะว่ามันดอกทองนี่เรียกดอกทองจริงมีหลายสายพันธุ์เป็นสะดุ้งดอกทองมันมีหลายสายพันธุ์นะคือบางตอนเรื่องของเขาดอกทองแล้วมันมีหลายสายพันธุ์ตอนแรกเราเข้าใจว่าดอกทองคืออันเดียวอย่างเดียวชิ้นเดียวคือว่าแล้วจริงๆก็แค่เหมือนดอกธรรมดาเนี่ยดอกทองจบเหมือนเขาว่ากล้วยไม้แต่กล้วยไม้แบ่งอีกสักชาติละไอ้นี่มีหลายสปีชีส์นะใช่ครับอ๋อเป็นแบบที่อาจารย์บอกเนี่ยมันมีแบบนี้ที่ห่วงมากเลยอ่ะที่เป็นเหมือนรูปโยนีแล้วก็มีโผล่ขึ้นมาตรงกลางเราก็คือสามารถทำเป็นเรียกว่านี่แหละพวกใช่ครับพวกเขาเรียกวัตถุพวกเนี้ยนะครับผมวัตถุธาตุแหละวัตถุธาตุนะครับคราวนี้ก็มาต้องถามถึงเรื่องของอิทธิฤทธิ์แล้วล่ะครับผมครับนี่นางอับซ้อนนี่จริงๆเป็นยังไงครับนี่เป็นยังไงฮะนางอับซ้อนครับอันนี้ต้องบอกกล่าวนะว่าเป็นศิลปะวิชามาทางเขมรครับใช่ไม่ใช่ลาวนะแต่ว่าผมศึกษาวิชาเขมรอยู่ครับผมแล้วก็มาปลูกเสกมาสร้างขึ้นมาอันนี้นางอับซ้อนนี่มีเสน่ห์ในตัวอยู่แล้วก็คือว่ามีฤทธานุภาพสามารถทำลายตบะฤาษีที่บำเพ็ญได้สามารถทำลายตบะฤาษีเลยนะอันนี้นารีพิฆาตอ่ะใช่ใช่ก็คืออันนี้นี่เหมือนเป็นตำนานเรื่องเล่าแบบใช่ครับเขาถูกยังไงเขาถูกรับมอบไม้อับอับซ้อนก็มีหลายสายเนาะแต่ว่าสายที่ผมจะเอามาพูดก็คือเป็นสายที่ว่ามาทดลองตบะฤาษีเขาเรียกว่าวิชาฤาษีตบะแตกวิชาฤาษีตบะแตกคืออันนี้ใช้วิชาฤาษีตบะแตกใช่ครับก็คือนางอับซ้อนเนี่ยมีหลายเผ่าพันธุ์แหละง่ายๆนะฮะหลายกลุ่มหลายกลุ่มครับแต่กลุ่มที่อาจารย์เอมามาทำเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มที่ทำลายตบะฤาษีคิดดูนะฤาษีเนี่ยบำเพ็ญพจน์บำเพ็ญเพียรมาเนี่ยกี่ร้อยกี่พันปีไม่รู้อะครับแต่นางอับซ้อนชุดเนี่ยสามารถทำลายตบะได้อะนะครับเป็นยังไงต่อครับครับคือเป็นมีรูปรสกลิ่นเสียงย่อยครบเลยครับก็คือเขาไม่ใช่ตั้งใจมาทำลายแต่ว่าถูกมอบหมายว่าใครจะบำเพ็ญผ่านตัวนี้ได้เนี่ยต้องเจอด่านนี้ก่อนก็คือเหมือนมาทดลองอ่ะจริงมาทดสอบจิตฤาษีใช่ครับมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาผมทำให้ผมคิดถึงพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าท่านก็โดนทดลองเหมือนลักษณะนี้เหมือนโดนทดลองมาประจนก็คือมีการประจนมาไล่ลำอะไรเนี่ยนะมาทดลองผมท่านกับสมาทำไมตบะฤาษียังไงครับอันนี้ครับผมก็คือว่าท่านฤาษีนั่งบำเพ็ญเนี่ยจะเข้ามาเป็นผ้าเป็นผู้หญิงแก้ผ้าเป็นทำให้เข้ามาในนิมิตใช่ครับบางทีก็เข้ามาในนิมิตเขาครับผมให้แป้งแก้ผ้าอะไรต่างๆบางทีก็ไปเข้าเสียงผู้หญิงไปเข้าเสียงผู้หญิงสวยๆมาทดลองพระบ้างทดลองฤาษีบ้างทดลองคนที่บำเพ็ญตบะครับผมเข้าเสียงจิตใจให้ยั่วยวนแล้วก็ต้องมีฤทธิ์เหมือนกันนะครับแรงอ่ะแรงอ่ะครับผมนี่เดี๋ยวมีทักทายมานะฮะอาจารย์คุณสวัสดีครับนะฮะอาจารย์กึมบอกว่าแถวบ้านอาจารย์กึมนี่ก็มีนะวันโพงเนี่ยคนเห็นกันคือเนี่ยเป็นสีเขียวสีแดงอยู่อย่างนั้นเลยนะใช่ใช่นะครับครับและอย่าลืมนะท่านผู้ชมนะแชร์ลงเฟซด้วยนะนี่เป็นคนแชร์ด้วยผมแชร์รายการของเรานี่นะฮะดูไปด้วยช่วงนี้นะใครกำลังดูรายการเราอยู่นะฮะไลค์แชร์เลยนะฮะแฟนที่เรากำลังเล่นสดอยู่ตรงนี้นะฮะพอคุณแชร์เสร็จปุ๊บเนี่ยโอกาสที่คุณจะได้ในเรื่องของว่านสะอาดสาริกานะฮะแล้วก็วันนี้มีตรงนี้ด้วยนะครับจากหลวงปู่เจ้าเข้านายนะครับเรียกเงินจากลูกศิษย์หลวงปู่ลูกศิษย์หลวงปู่หงครับผมไปบอกหลวงปู่หงไม่ได้นะครับแล้วก็เมื่อกี้อาจารย์เอ็มกำลังคุยถึงเรื่องของของงานสอนตำนานตำนานพวกเรานี่ก็จะเป็นคนเรียกว่าคอยฉีกออกแล้วก็เราก็จะดึงกลับเข้ามาใหม่อันนี้อยู่ที่ตำนานฤาษีเนี่ยกำลังบำเพ็ญตบะอยู่ใช่ไหมนะครับสอนสายมนุษย์ที่สายทำลายตบะฤาษีเนี่ยก็จะมาให้เห็นในมโนหรือแม้กระทั่งตัวจริงให้เห็นรูปรสกลิ่นเสียงให้เห็นรู้สึกว่าให้หลงไหลกับรูปร่างของนางสอนเหล่านั้นครับแล้วยังไงต่อครับแล้วถ้าเกิดฤาษีตบะแตกแล้วครับตบะแตกก็แพ้อับสอนแพ้อับสอนไม่ผ่านไม่ผ่านรีเวลนั้นแล้วที่เราสร้างองค์นี้มาเพื่อตอบสนองกิเลสของมนุษย์พูดตรงๆชัดเจนตรงครับท่านผู้ชมครับสนองกิเลสของมนุษย์กิเลสของมนุษย์มีอะไรบ้างยังไงบ้างตรงประเด็นมากรูปรสกลิ่นเสียงคือลูกศิษย์บางคนเนี่ยหน้าตาไม่ดีครับไม่มีเสน่ห์ครับบางคนหน้าตาดีแต่ไม่มีเสน่ห์ครับเธอไม่ให้โชว์หน้าว่าจะบอกนะลูกศิษย์หน้าตาไม่ดีไม่มีเสน่ห์เป็นยังไงใช่ไม่ได้ให้โชว์ของเขาไม่โชว์หน้าไม่ได้ผมไม่ยอมรับนะเขาเรียกว่าผมไม่ยอมรับไง
เรื่องอะไรอาจารย์เพชรมาโยนยังไงผมไม่ยอมกำลังหน้าตาดีอาจารย์เอ็มมันบอกว่าไม่มีเสน่ห์ก็ต้องใช้อย่างนี้แหละก็เนี่ยไงผมมึงโชว์นะสอนสนใจครับเดี๋ยวถ้าเกิดหายไปก็ดีเจปุ้ยละฮะต่อไปชิ้นต่อไปเลยฮะชิ้นต่อไปนี้องค์นี้แปลกๆผมไม่เคยเห็นครับดีเจปุ้ยองค์ต่อมาเลยครับที่2เลยครับนี่คือองค์อะไรครับแม่เป๋อครับโชว์นะเราได้ยินของแม่เป๋ออีกแล้วนะครับเคยได้ยินยันแม่เป๋อใช่ครับนะวันนั้นเนี่ยเรามียันจากล้านนานะครับเป็นเรื่องของยันแม่เป๋อแต่ว่าอาจจะไม่ได้องค์แม่เป๋ออาจจะยังไม่ได้คุยในเรื่องของรายละเอียดแม่เป๋อคือใครอาจารย์เอ็มครับเล่าเรื่องแม่เป๋อให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงครับที่มาองค์ก็ได้นี่เลยนะครับครับแม่เป๋อนี่เป็นตำนานไทยนะครับไปยังไงตำนานไทยเหรอครับเอไอซีครบเลย3ประเทศผมแต่แรกผมคิดว่าแม่เป๋อนี่ของเขมรนะของไทยเลยใช่ไหมครับครับว่าไงครับที่มาที่ไปยังไงทำไมถึงต้องตำนานที่ผมจะเล่านี่ก็คือว่าแม่เป๋อเนี่ยเป็นลูกของแม่ค้าครับครับก็คือไปขายของช่วยแม่ทำยังไงจะให้ของขายดีครับมีวันนึงเผลอหลับแล้วก็ใส่ผ้าถุงเนาะครับสมัยก่อนมันไม่มีเกียงในไม่มีเกียงในเผลอหลับคำนี้ดีนะเผลอหลับแล้วไม่ได้ใส่เกียงในครับเผลอก็เลยเผลอหลับครับผมแล้วคนมาซื้อผักกับแม่ของอีเป๋อเนี่ยของคุณเป๋อเนี่ยส่วนมากพวกเท่าหัวงูผู้ชายบางทีบางคนแก่ๆไปซื้อของแล้วก็หัวใจวายตายคาแผงก็มีตายคาแผงผักเนี่ยนะคือลักษณะการนอนลักษณะการนอนของนางไงคนก็ซื้อของไปก็หัวใจวายแล้วไม่ใส่กางเกงในด้วยก็เห็นภาพอ่ะรู้ว่าอะไรยังไงนะโอเคเป็นสตรีที่สวยครบทุกอย่างเซ็กซี่ก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเสน่ห์เป็นเสน่ห์นะครับบางคนมาซื้อของลืมเงินทอนเอาให้ไปเลยให้ไปเลยพวกเก๋ๆนะแม่เป๋อเนี่ยมันคุณเป๋อคุณแม่เรียกคุณเป๋อเลยนะนี่ผมกั้นหัวเราะไม่ดีใจแม่เป๋อเรากำลังมองว่าครับคือเสน่ห์ไงรู้แล้วคือเพศตรงข้ามเป็นการดึงดูดเพศตรงข้ามให้เข้ามาหาตัวเองแต่จริงๆแล้วตรงนี้อาจารย์ที่กำลังถามต่อว่าแล้วเกิดว่าเพศเดียวกันเนี่ยใช่คุณแม่เป๋อเนี่ยดึงมาช่วยได้ไหมจะดึงได้ไหมอ่ะก็ดึงได้ครับดึงได้เหมือนกันดึงได้หมดเลยจากอะไรครับอาจารย์คำอธิษฐานของเราอ๋อไม่ใช่แม่เปิดเป็นทอมนะเอางี้รู้สึกว่าเราจะลงลึกเกินไปไหมครับไปเรื่องมวลสารดีกว่าครับสรุปนิดนึงท่านผู้ชมนะครับว่าสาเหตุที่ต้องสรุปก่อนดีอย่าเพิ่งถามสาเหตุที่ทำไมแม่เป๋อเนี่ยสามารถที่จะดึงดูดเพศเดียวกันได้ด้วยเนี่ยท่านี้ว่าจะเล่าคือว่าจะเล่าดีกว่าทำไมแม่เป๋อทำไมมีเสน่ห์ทำไมมาเกี่ยวกับเรื่องเครื่องรางของขลังยังไงฮะเพราะว่ามีคนหัวหมอคิดว่าทำยังไงทำของค้าขายนี่ทำยังไงให้ค้าขายดีก็เลยเอาลักษณะของแม่เป๋อมาปั้นเป็นรูปปั้นปั้นไว้หน้าร้านปั้นแต่เขามาสวดปลุกเสกนะครับครับผมอันหลังง่ายๆแหละนะครับก็เลยตำนานก็เลยเป็นต้นมาตั้งแต่นั้นมาแล้วก็สุดท้ายมันก็กลายเป็นลักษณะของเหรียญหรือยันที่อยู่ในปัจจุบันเป๋อตัวจริงไม่ได้มีวิชาอะไรแต่เป็นผู้หญิงธรรมดาที่เผลอหลับคุณเป๋อเผลอหลับมีตัวตนจริงๆมีตัวตนจริงอ๋อครับแต่ว่าไม่ได้มีคาถาครับแต่นานแล้วใช่ไหมครับแต่ว่ามีหมอผีนี่มีพ่อหมอนี่เอารูปดินเหนียวมาปั้นเป็นรูปแม่เป๋อแล้วก็ปลูกเสกแต่นี่มันกี่ร้อยกี่พันปีแล้วนานแล้วเนาะโอ้นี่บอกไม่ถูกถ้าแม่เป๋อในปัจจุบันนี้ผมจะเชิญแม่เป๋อมาให้มาคุยสัมภาษณ์โอ้โหรับรองครับว่าและที่สำคัญผมสัมภาษณ์สนุกแน่ครับเลยแม่เป๋อจะหลับในรายการและที่สำคัญครับเหมือนเมื่อกี้ที่ครูท่านบอกครับว่าทุกอย่างอยู่ที่จิตของผู้เสกถูกต้องว่าต้องการเสกแม้กระทั่งเพศเดียวกันหรือต่างเพศให้เขามีเสน่ห์และมีแรงดึงดูดเกิดขึ้นดึงดูดเกิดขึ้นคำอธิษฐานใช่ไหมฮะก็ที่กำกับเป็นการกำกับจริงๆแล้วเห็นนะมันก็จะไปสื่อกับของที่อาจารย์นะครับที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่เครื่องมืออย่างหนึ่งแล้วก็สื่อจิตกันไปมันเกิดจากจิตที่เราเนี่ยต้องการแบบไหนแล้วก็ปรารถนาถูกต้องครับตามแรงมาแล้วชิ้นต่อมาเลยครับอาจารย์พอแล้วครับแล้วยังไม่มีอะไรครับดึงดูดเพศตรงข้ามอันนี้เลยครับให้ดีเจปุ้ยถืออันนี้คืออะไรครับนี่โชว์นิดนึงครับโชว์ฮะกล้องแต่คุณอธิบายไอ้ที่อาจารย์เอ็มอธิบายอันนี้สวยนะผมว่าสวยนี่คืออีหยังเนาะแมงวันคำฮีพันดออ่ะชัดๆสิครับอะไรนะแมงวันคำฮีพันดอแมงวันคำฮีพันดอฮีพันดอเป็นวิชาของไทยใหญ่ครับอันนี้ของไทยใหญ่เลยนะครับเป็นทางเหนือครับเหนือเลยครับ
มันเป็นยังไงครับคืออะไรแมงวันนี่คือแมงวันที่มาที่ไปเป็นตำนานก่อนเอออะไรยังไงเป็นวิชาเสน่ห์สายล่างครับยังไงครับสายล่างนะผู้หญิงคนใดขาดเสน่ห์ผู้ชายคนใดขาดเสน่ห์ครับหรือผู้หญิงผู้ชายคนใดอยากเป็นนักล่าเรื่องเสน่ห์เสน่ห์ครับก็จะสักตัวนี้ไว้ที่ขาซ้ายขาซ้ายต้องขาซ้ายด้วยนะฮะครับผมนี่คือการทำพิธีใช่ไหมมันจะมีตัวผู้ตัวเมียอ๋อแมงวันคำนี่มีตัวผู้ตัวเมียด้วยนะครับรูปพี่โชว์นี่คือพิธีอะไรครับพิธีปลุกเสกปลุกเสกแมงวันแมงวันคำนี่นะครับประหลัดขีดขวามือฮะอาจารย์เพชรเห็นชัดมากเลยครับกับประหลัดขีดมันเด่นหน้าเลยดูชุดนี้สินะครับอ่ะเดี๋ยวเล่าแมงวันคำต่อครับแล้วมีแมงวันจริงมาเกาะด้วยแมงวันจริงมาเกาะตอนสร้างเขาว่าแมงวันคืออะไรเออแมงวันคืออะไรคือลักษณะประมาณการดึงดูดกันคนรักกันดึงดูดดูดเหมือนแมงวันตอมขี้ใช่ไหมภาษาบาลีต้องมีจริงๆแปลชัดเจนไปเลยคือต้องมีที่มาที่ไปว่าเจ๊ปุ้ยใช้ดีเพราะแมงวันตอมขี้ขี้เหล่ขนาดไหนขี้เหล่ขนาดไหนก็ชอบจริงๆเนี่ยเนี่ยขี้เหล่ขนาดไหนแมงวันใช่ไหมแมงวันคือไม่ว่าคุณจะเน่าจะเหม็นยังไงแมงวันก็ไปหาอุปมาอุปไมยไงครับคือมันจะสวนกระแสกับเครื่องรางทั่วไปใช่ครับอันนี้น่าสนเนี่ยที่มาที่ไปนะถึงลักษณะของแมงวันคือให้คนขี้เลขี้เลเนี่ยมาถือเนี่ยได้ผัวได้เมียขนาดนั้นเลยอ่ะนี่เจ๊ปุ้ยสนใจไหมครับเช่าไม่เช่าไม่ให้เช่าไม่ใช้สักอาทิตย์หนึ่งให้ยืมใช้สักอาทิตย์หนึ่งนะครับใช้นะแต่แล้วตรงจุดตรงนี้ใช้ยากไหมครับอาจารย์ครับพวกนี้ไม่ยากครับพวกนี้มันชอบอยู่ข้างล่างชอบอยู่ในกระเป๋ากางเกงก็ทำเป็นพวงกุญแจได้ใช่ครับถูกไหมอ๋อดีครับเดินข้ามไม่เสื่อมพวกนี้เดินข้ามไม่เสื่อมเลยเพราะว่าเขาเป็นสายล่างลงมาสายล่างอ๋อครับใช่ไหมครับที่เวลาการปลุกเสกของแมงวันคำต้องอมไว้ในปากมันก็แล้วแต่สำนักแล้วแต่วิชาตำราแค่อาจารย์เพชรลองอมดูสิโอ้คงอมไม่ไหวแล้วฮะว่าแต่ของอาจารย์เอ็มนี่สิฮะยังไงปูระปลุกเสกอมไว้ในปากไหมไม่ครับไม่ขอแล้วทำยังไงฮะคือให้ลูกศิษย์ที่มีเสน่ห์หน่อยครับเป็นครับไปเอามวลสารใต้กระไดซ่องใต้กระไดซ่องด้วยสุดยอดแล้วสมัยนี้มันไม่มีซ่องแล้วทำไงแล้วซ่องต้องเป็นซ่องที่คนขึ้นลงแม่ขาต้องเป็นพวกเสียต้องแบบคนรวยอ่ะเจ้าขุนเจ้าพญาอย่างเงี้ยขออนุญาตแล้วเดี๋ยวเช่นอาบอบนวดอย่างนี้ได้ไหมได้ไหมได้อาบอบนวดไม่ได้นะแล้วมวลสารมีอะไรบ้างมวลสารใต้กระไดซ่องมวลสารมีอะไรบ้างก็ดินครับดินที่ใต้นั่นเลยที่ผงไงครับอ๋อเหรอฮะที่ผงใต้กระไดซ่องรองเท้าอะไรอย่างนี้สมมตินะรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยดินใต้บันไดอันไหนมันไม่มีบันไดแบบเหมือนสมัยก่อนก็จะเอาดินด้านหน้าอ๋อหน้าบ้านที่อยู่ตามร่องก็เหมือนเวลาที่ฝุ่นนะก็โกยๆไปเถอะว่างั้นเถอะก็เป็นดินในซ่องเอาง่ายๆเอาง่ายๆใช่ครับก็คือข้อนี้คือสำคัญเลยท่านผู้ชมครับต้องในซ่องด้วยนะเห็นไหมท่านผู้ชมไม่ติดตามรายการเรานะฮะผมบอกว่าไม่รู้จริงๆนะใช่ผมเพิ่งได้ยินแล้วต้องบอกก่อนว่านี่ไม่ใช่จะหาฟังกันง่ายๆไม่ใช่อยู่ดีๆใครอยากจะพูดก็พูดใครอยากจะบอกก็บอกใช่นี่คือเฉพาะรายการศรัทธาคอมมิวนิสต์เราไม่ได้ไปพูดในทางอะไรเราพูดให้ความรู้คือจะบอกว่าอย่างนี้ท่านผู้ชมครับจะบอกว่าสายวิชาต่างๆเนี่ยที่ตามตำราที่อาจารย์เอ็มเนี่ยได้สืบทอดมาเนี่ยสืบจากคุณปู่เลยใช่ไหมผมได้ยินมาก่อนเข้ารายการครับคุณปู่จากคุณปู่ก็ไปศึกษากับอาจารย์ชาญยุทธครับผมแต่ก็เป็นหลายอาจารย์นะแต่ว่าผู้ที่ว่าเน้นๆเลยที่ว่าให้บทไส้บทพุงหนึ่งจากคุณปู่สองอาจารย์ชาญยุทธท่านชอบอยู่ตามป่าตามเขาครับใช้ฤาษีไหมครับปู่กว้างเป็นพระธุดงค์ครับจากนั้นก็พ่อฤาษีนันทวัชชัยครับผมเหนือครับสอนวิชาม้าเสียบนางวิชาการเอาไว้กำลังมาอีกม้าเสียบนางมาอีกคือจะบอกท่านผู้ชมนี้เห็นไหมว่าตั้งแต่เราจัดรายการมาทำรายการเนี่ยคุณแต่ละท่านเนี่ยจะพูดถึงครูบาอาจารย์ตลอดครับใช่เห็นไหมคือจะบอกว่าสิ่งนี้ไงมันเป็นสิ่งที่จำเป็นจริงที่ว่าทุกคนที่มีครูทุกคนจะมีความรู้ทุกคนที่ทำอะไรก็แต่จะต้องระลึกถึงครูตลอดเหมือนเทิดทูนครูบาอาจารย์ใช่ครับสาธุเลยครับเห็นไหมว่าแต่ละคนเนี่ยผมอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยรู้เลยว่าเทิดทูนครูนะเหมือนพระเหมือนฤาษีเสงเมื่อกี้ขนาดวัตถุมงคลถ้าคิดถึงองค์หลวงปู่ก่อนจะทำให้วัตถุมงคลนั้นเจริญศักดิ์สิทธิ์และเจริญมากขึ้นครับแมงวันคำเนี่ยก็ใช้แล้วใช้ยังไงฮะยังไม่ได้ถามอันนี้เลยผมอยากรู้ใช่ครับพวกนี้เวลาต้องการมัดใจผัวมัดใจเมียนี่ยัดใส่ใต้ที่นอนใส่ใต้ที่นอนหมอนหรือที่นอนเลยครับฟูกเลยใต้ที่นอนใต้ฟูกเลยใช่ไหมใต้ฟูกเลยเวลาระวังเนี่ยระวังไหนหรือว่าตรงระดับก้นเราเนี่ยระดับก้นระดับก้นกบตรงนี้เลยครับครับเขาเป็นถ้าจะมัดผัวมัดเมียครับฮะแล้วก็ละเลงรักกันครับผมมันผัวหลงเมียหลงเลยแล้วถ้าเกิดคนที่เขาไม่ได้ละเลงรักกันมานานแล้วอ่ะ
พกติดตัวต้องพกติดตัวก่อนใช่ไหมติดกระเป๋าตังก็เฮงนะครับติดกระเป๋าผมมีคำถามเฮงยังไงเฮงคือเงินไหลมาที่มาป่ะพวกนักเล่นการพนันเอาไปผมมีคำถามนึงคือบางทีเขาไปทำผิดศีลธรรมเช่นไปเป็นหัวน้อยเมียน้อยเขาอันนี้มีผลต่อการจะเป็นหัวน้อยเมียน้อยเขาด้วยไหมคือตามจริงเสื่อมไหมมันไม่เสื่อมนะงูพิษนี่งูมีพิษครับมันรอดยังไงก็ไม่เสื่อมทำยังไงก็ไม่เสื่อมแต่มันเสื่อมก็คือจิตใจคนพฤติกรรมคนจริงไหมคนผู้ชมครับจริงเลยเห็นไหมฮะคือจะบอกว่าครูแต่ละท่านที่มาเนี่ยคำเด็ดๆเลยนะนี่เห็นไหมฮะอย่างครูเอ็มบอกต้องมีศีลธรรมของไม่เสื่อมแต่ใจคนเสื่อมจิตใจคนหรืออย่างเมื่อกี้นี่ฤาษีเสกก็บอกว่าอะไรนะถ้าทำความดีอ่ะเทวดาก็ยังอยู่แต่ถ้าคุณไม่มีศีลธรรมเทวดาที่ไหนจะมาคุ้มครองคุณใช่ครับมันก็แล้วอีกอย่างนึงก็คือทำอะไรลึกๆของครูบาอาจารย์ตลอดเราไม่ต้องต่ำเลยเห็นไหมถูกต้องครับนี่ก็คือพื้นฐานความดีที่มนุษย์ต้องมีอ่ะง่ายๆเลยอันต่อไปฮะเรื่องแมงวันก็โอเคละแมงวันทำนะฮะนี่อะไรมีตะกรุดก่อนดีกว่าไหมตะกรุดก่อนเหรอนะตะกรุดก่อนเลยอันเนี้ยอันนี้ตะกรุด VIP ผมอยากรู้ตะกรุดเลยอันเนี้ยถอดจากคอลูกศิษย์เลยนะครับลูกศิษย์โดยตรงเลยครับลูกศิษย์ตรงแล้วห่วงมากห่วงมากเลยนะห่วงมากไม่ให้ใครจับไม่ให้ใครเห็นนี่ครั้งแรกครับกดสาริกาป้อนเหยื่อครับสาริกาป้อนเหยื่อนะครับสาริกาต้องป้อนเหยื่อเลยเป็นยังไงครับมันพิธีมันพิลึกพิลั่นเปิดเผยมากไม่ได้โอเคเราเอาแบบนิดหน่อยไม่ได้เท่าที่พูดได้แขกมันนั่งเก้าอี้ไฟฟ้าเราแล้วเราจะต้องเค้นนิดนึงเท่าที่พูดได้เท่าที่พูดได้นิดนึงเท่าที่พูดได้มันพิสดารยังไงครับบางทีนี่ต้องไปนั่งทำในป่าช้าครับบางสูตรนะเขียนบนฝาโลงครับผมเขียนเอาปากข้ามอ๋อปักลงไงก็เลยสั่งจะปักลงไงแล้วก็จ้างสับปะเหลือซะเท่าไหร่อ่ะครับแล้วคุณจะไปทำของเนี่ยครับแล้วบางต้องหาศพผู้หญิงครับผู้หญิงด้วยครับผู้หญิงครับแต่บางทีก็ไปเขียนบนตัวคนครับหรือให้ลูกศิษย์เนี่ยผมจะสอนให้ลูกศิษย์ครับลูกศิษย์ก็จะไปเขียนบนตัวผู้หญิงครับผมเอาอย่างนี้พอแค่นี้พออย่างนี้พอรู้สึกว่ามันไม่ใช่ได้ง่ายๆนะก็คือจ้างเขาต้องจ้างนี่จ้างถูกต้องอิทธิฤทธิ์เลยดีไหมอิทธิฤทธิ์อิทธิคุณอิทธิฤทธิ์นี้ทางเสน่ห์มันเด็ดโชคลาภเสน่ห์แล้วก็ป้องกันคุณไสเสน่ห์กาป้อนเหยื่อหมายถึงว่าทำอะไรก็มาป้อนเป็นทรัพย์สินเงินทองให้แก่เราก็คือมีเสียทุ่มประมาณนั้นก็คือเรียกว่าเหมือนกับมีคนซัพพอร์ตอ่ะใช่ครับแล้วอย่างผมเนี่ยอยากได้งานได้เงินมากเลยได้ไหมได้ครับเรียกได้เหมือนกันได้ครับเขากลับมาว่าไม่ได้ระบุว่าเป็นนี่ของสายขาวเพศชายใช่ครับเป็นสายขาวได้หมดสายขาวคือจริงๆอย่างนี้ท่านผู้ชมครับเราจะคุยกันนิดนึงก่อนว่าเพราะสายดำสายขาวเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอาจารย์เอ็มครับอาจารย์เอ็มอธิบายให้ฟังนิดนึงครับว่าสายดำสายขาวเนี่ยทำไมคนพูดจังไอ้นั่นดำไอ้นี่ขาวคุณเอาอะไรมาวัดใช่คุณเอาอะไรมาบอกว่าคนนี้ดำคนนี้ขาววัดยังไงครับดำขาวนี่วัดจากพฤติกรรมการกระทำครับวิชาบางตัวเราก็ต้องเรียนวิชามารบ้างวิชาสายพระมาผสมประสานกันยินและยางต้องประสานกันครับผมในดำมีขาวในขาวมีดำถูกต้องครับก็คือจะกำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างท่านผู้ชมครับมันไม่ได้อยู่ที่ว่าของมันอยู่ที่ใจครับจริงดูที่ใจถูกไหมใจผู้ใจคุณชั่วนะฮะคุณต่อให้คุณใช้ของดีแค่ไหนคุณเอาของนี่ก็บอกว่าขาวจั่วเลยนะฮะแต่ใจคุณชั่วคุณมาใช้มันก็ไม่ถูกอยู่ดีเจตนาคุณดีไม่ดีล่ะคุณทำเพื่ออะไรอ่ะเหมือนที่อาจารย์ท่านก็บอกตลอดว่าอยู่ที่เจตนาว่าคุณต้องการทำอะไรคุณทำเพื่อผิดลูกผิดเมียตลอดเลยนะมันก็ไม่มีประโยชน์นั้นวันนี้นะฮะเรามาเคลียร์ตรงนี้นึงว่าคำว่าสายดำสายขาวเนี่ยมันอยู่ที่การใช้ครับการใช้ครับมันไม่ได้อยู่ที่ว่าวัตถุนั้นเอามาจากอะไรใช้เพื่ออะไรคุณทำเพื่ออะไรใช่ครับสิ่งนั้นถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องครับของเอาอันนี้ก่อนเลยน้ำมันอะไรครับอาจารย์ครับอันนี้กล้องจับไปรอบนึงสวยๆนะดูข้างนอกดูสวยนะน้ำมันดอกทองวันเพ็ญครับดอกทองน้ำมันดอกทองวันเพ็ญขออนุญาตนะครับคุณผู้ชมครับคนไหนที่มีคุณแม่ชื่อวันเพ็ญไม่เกี่ยวขออนุญาตครับอันนี้คือว่าดอกทองวันเพ็ญเนี่ยดอกทองวันเพ็ญทำไมต้องเป็นวันเพ็ญครับต้องปลูกเสกเฉพาะวันเพ็ญเดือน12น้ำนองเต็มตะลิ่งครับวันลอยกระทงว่างั้นป่ะวันลอยกระทงครับโอ้โหหรอจริงๆวันนั้นน่ะเสน่ห์แรงที่สุดวันที่ครับผู้หญิงผู้ชายไปจีบกันวันที่ก็จริงน้ำพุ่นขึ้นคือมันอย่างนี้คุณผู้ชมครับเราไม่ได้คิดเนาะเราไม่ได้คิดจริงๆอย่างที่อาจารย์กำลังพูดเนี่ยมันเป็นหลักวิทยาศาสตร์ที่วันนั้นน่ะ15ค่ำเนี่ยน้ำมันขึ้นน้ำขึ้นอะไรขึ้นอีกเงินทองขึ้น
นอกจากเงินทองอีกดวงขึ้นโชคลาภขึ้นดวงอารมณ์อารมณ์ขึ้นอารมณ์อย่างเซ็กส์ก็ขึ้นถูกต้องฮอร์โมนก็ขึ้นใช่วันนั้นแหละเป็นวันฮอร์โมนพุ่งพล่านครับอันนี้ไม่ใช่ลาภเพราะอาจารย์วิทยาศาสตร์นะวิทยาศาสตร์ครับแล้วแม้กระทั่งพูดถึงนะแม้กระทั่งสัตว์ก็จะเป็นนะช่วงที่2แล้วรู้มั้ยว่าไอ้วันนี้เนี่ยจริงๆมันเลยเป็นที่มาของเรื่องคืนหมาป่าไงว่าคือสมัยก่อนเนี่ยอันนี้ผมขออนุญาตอาจารย์เอ็มนะฮะผมอย่างนี้สมัยก่อนเนี่ยเวลาคนเฒ่าแก่เนี่ยพ่อแม่เนี่ยเขาก็กลัวลูกเนี่ยลูกสาวจะออกไปเที่ยวครับผมเขาก็จะบอกว่าคืนนี้พระจันทร์เต็มดวงนะลูกนะไปข้างนอกไม่ได้เลยเดี๋ยวมีหมาป่าจับไปขยุ้มมนุษย์หมาป่าจริงจริงมันไม่ใช่มนุษย์หมาป่าหรอกคือผู้ชายที่จ้องจะทำลายภูมิจันทร์ของผู้หญิงมันก็เลยมาเป็นนิทานที่ว่าให้ผู้หญิงเนี่ยระมัดระวังเด็กสาวก็จะกลัวก็จะไม่กล้าไปไหนและอย่าลืมนะวัน15ข้ามพระจันทร์ในดวงพระจันทร์ก็สวยถูกไหมฮะถูกต้องครับฮอร์โมนก็ขึ้นเลยก็ขึ้นหมาป่ามันก็หอนเรียกคู่เพราะมันหอนหาคู่ถูกไหมฮะน่ากลัวไหมน่ากลัวเออแล้วสมัยก่อนมันไม่ได้มีแสงสีแบบนี้นี่แหละฮะถึงเป็นที่มาของว่านน้ำมันดอกไม้แต่ว่าสาวๆครับอันนี้ไม่ต้องกลัวนี้นะอาจารย์เพชรจันทร์เป็นเลิกยามขึ้นใจแล้วเป็นเลิกยามที่ว่าสูงสุดในรอบปีเลิกสูงสุดก็คือเลิกเสน่ห์สูงสุดก็คือวันเพ็ญเดือน12น้ำนองเต็มตลิ่งพระจันทร์จะสว่างที่สุดในรอบปีแล้วบรรยากาศก็โรแมนติกที่สุดในรอบปีในสายของยุโรปเนี่ยมันเป็นอยู่แบบนี้ก็เป็นพระจันทร์อะไรจันทร์จำได้ไหมมันชื่อมูนอะไรนะฮะมูนครับคือแต่ละเดือนเขาจะมีจะมีชื่อของมันนะฮะมันจะมีแบบพระจันทร์สีน้ำเงินพระจันทร์สีส้มเดี๋ยวไปว่ากันเอาไว้วันไหนเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเปิดเผยในสายของตะวันตกบ้านนะครับแล้วน้ำมันใช้ยังไงครับอาจารย์ครับน้ำมันนี้ถ้าผู้หญิงทำงานกลางคืนเนาะครับครับทาหัวนมซ้ายขวาแล้วก็ทาที่รับครับผมหัวนมซ้ายขวาทาโยนีทาโยนีครับครับครับให้เป็นที่หลงไหลของสามีหรือเสียป้าทั้งหลายโคโยตี้ชอบเลยแค่ลูกศิษย์ผมโคโยตี้เยอะเห็นไหมตรงประเด็นเห็นไหมแล้วเอาไปนี่ผสมเพิ่มได้ไหมอาจารย์คือตอนนี้สมมติขออาจารย์ไปเนี่ยสมมติเนี่ยเราก็กลัวที่เดี๋ยวถ้ามันหกขึ้นมาเราไปซื้อน้ำมันทับทอกแล้วกันสมมติเอามาใส่ก็เป็นสักสองหยดแล้วเขย่าเนี่ยมันจะใช้ได้ผลไหมฮะมันก็ใช้ได้แต่ว่ามันก็เหมือนน้ำผึ้งเนาะครับผมน้ำผึ้งถ้าเราเติมน้ำมันก็จางลงตัวนี้มันเป็นหัวเชื้อว่านนะครับเห็นไหมเขาคำพงนะสารพัดด้านเสน่ห์ครับพวกนี้จะไม่ใช้ว่านพงนะพวกนี้จะเอาดอกทองว่านพญาเทควครับพวกว่านคัดทะลึงคัดทะลึงอีกละคัดทะลึงไอ้นี่เป็นไอ้นั่นครับมาครับว่านว่านอีเคียวอีคันโอ้มีอีเคียวอีคันครับชื่อก็บอกอยู่แล้วชื่อคันบอกเลยชื่อบอกเลยอีเคียวอีคันชัดเจนแล้วครับแล้วก็อะไรต่อครับผมมันจำไม่ได้เลยคือตอนนี้ที่ผมมันเกินร้อยแปดอ่ะไม่ที่ผมถามเนี่ยเพราะว่าคือจะมีว่านหลายๆอย่างที่เราไม่เคยได้ยินจริงเนี่ยลูกศิษย์ผมถามมาเยอะมากว่าคืออะไรเนี่ยลูกศิษย์ผมถามมาหลายท่านว่าคำพูดของครั้งนี้มันชื่อว่านจริงๆที่ปรากฏจริงตามอะไรนะตามที่เขาบอกจริงใช่ไหมตรงๆอย่างนี้ก่อนว่าบางชื่อเนี่ยมันเป็นชื่อเฉพาะถิ่นนะฮะอย่างเช่นสมมตินะฮะอย่างบางอย่างเนี่ยเอาง่ายเลยว่าอย่างกาบินหนีเนี่ยเรารู้ไหมอะไรจริงๆมันมีชื่อของมันอีกก็คือผมจำไม่ได้แล้วมันเป็นสมุนไพรอ่ะครับก็มันสามารถเรียกได้หลายชื่อเรียกตามท้องถิ่นนะฮะแต่ผมเชื่อว่าที่อาจารย์เอ็มพูดเมื่อกี้นะฮะมันต้องมีน่ะมันมีจริงเพียงแต่ว่าอาจจะภาคเหนือเรียกอย่างหนึ่งอ่ะอย่างดอกบานไม่รู้โรยเนี่ยที่บ้านปุ้ยเรียกอะไรก็ดอกบานไม่รู้โรยบ้านไหนล่ะก็ดอกบานไม่รู้โรยครับผมเรียกดอกกุญหยีอ่ะนี่คือภาษาใต้ใช่ไหมผมใต้เรียกดอกกุญหยีมีอะไรไหมไม่ผิดไม่ผิดอ่ะก็จริงคือเขาเรียกว่าภาษาถิ่นของถิ่นนั้นๆถูกอย่างที่อาจารย์เองกำลังพูดเนี่ยก็ใช่อยู่ครับมันเป็นภาษาถิ่นบางอย่างแต่บางอย่างผมบอกได้ว่ามันเป็นภาษากลางไปแล้วครับอย่างเช่นมันดอกทองอันนี้ที่รู้สึกที่ผมถามมาเยอะมากจะได้ตอบไขค่อยๆสนใจใช่ก็คือมีจริงครับจะไม่ต้องห่วงครับไม่มีมโนไม่มีทึกทักไม่มีอะไรทั้งสิ้นครับนะครับผมโอเคว่าน้ำมันเนี่ยดอกทองวันเพ็ญซึ่งใช้ซึ่งเขาว่าวันเพ็ญเมื่อกี้วันเพ็ญเดือน12จะตรงกับของสัตว์ตะวันตกครับเขาบอกว่าพระจันทร์ที่อยู่ช่วงนั้นก็คือพระจันทร์ที่กำลังจะเกิดหน้าหนาวพอดีอะไรเฉลยแล้วกันเขาชื่อว่าลีดมูนลีดมูนเดี๋ยวมันอีดีเอ็มดับเบิลโนเอ็นลีดมูนเห็นไหมก็จะมีชื่อของเขาครับเขาจะชื่อครับเขาจำกัดความของเขาก็คือการที่กำลังเข้าเริ่มหน้าหนาวซึ่งตรงกับวันลอยกระทงโดยประมาณโดยอนุมานถูกต้องครับก็คล้ายๆกันสัมพันธ์เห็นไหมดาราศาสตร์เห็นไหมแล้วก็ประจักษ์กันเหมือนกันครับเชิญเลยครับอันนี้ก่อนละกันนะอันนี้คือสีพึ่งกำเนิดรักสีพึ่งกำเนิดรักกำเนิดหรือขมือบกำเนิดเอากำเนิด
อาจารย์เพชรกำเนิดเลยนะกำเนิดรักครับครับกำเนิดรักยังไงครับครับก็คือการสร้างนี้มันต้องปั้นรูปเอาขี้ผึ้งมาปั้นเป็นรูปโยนีกับศิวลึงครับผมเอามางอเอาไปตากแดดให้มันงอเข้าหากันเองถ้ามันไม่งอเข้าหากันเอาไปถือว่าไม่ผ่านถ้างอไม่เข้ารูอย่าทำโอ้โหต้องให้งอให้มันเข้ารูด้วยใช่เราต้องนั่งสวดจนว่าตากแดดเขาใช้สวดเหรอครับศิวลึงจะงอลงมันที่มันงอเพราะว่าโดนแดดมันร้อนเนี่ยมันร้อนแต่ต้องอย่าลืมนะท่านผู้ชมนะว่าต้องเข้าด้วยมันไม่ต้องลงเขาเรียกตามเรื่องนะตามองศาที่ต้องการนะครับผมถูกไหมฮะเราควบคุมมันไม่ได้แล้วเราใช้คาถาไงถ้าเอียงซ้ายก็ไม่ต้องทำเอียงขวาไม่ต้องทำถ้าเอียงเข้ารูปุ๊บนั่นแหละคือเป๊ะเลยเป๊ะตรงสเปคนะบางคนบอกว่าสีพวกคิดพึ่งเนี่ยไปซื้อไอ้ตามไหนก็ได้มาคนๆปังอันนี้ไม่ได้นะจริงเลยครั้งแรกสุดเนี่ยอาจารย์เองกำลังบอกครูเองกำลังบอกว่าหนึ่งเลยต้องปั้นเนี่ยเป็นลึงครับแล้วก็ไว้เป็นชายกับโยนีชายกับหญิงแล้วก็มาตั้งกลางแดดครับแล้วก็สวดให้แดดเนี่ยเผาผลาญจนกระทั่งว่าลึงเนี่ยเข้าโยนีละลายแล้วก็ล้มปักลงไปในที่โยนีต้องตรงพอดีด้วยนะครับถ้ามันฉีกไปนิดนึงก็จบซ้ายก็ไม่ได้ขวาก็ไม่ได้คือถ้าเกิดไม่ลงตรงกลางเนี่ยก็จบคือสเปคมีแค่นี้อันนั้นต้องทิ้งเลยใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าไม่ลงโอ้โหเห็นไหมนี่อันนี้คือภูมิปัญญาโบราณที่เขาถ่ายทอดกันมารุ่นต่อรุ่นอาจารย์เขาเรียนมาไงที่เราคุยกันที่เราคุยกันเนี่ยคือไม่ใช่อาจารย์เอ็มท่านอนุนามาหรือโอบุโรขึ้นมาเองแต่ทุกอย่างท่านศึกษาถ้าอาจารย์เอ็มท่านคิดมาเองได้ขนาดนี้ผมว่าเก่งนะจริงนะมันไม่ง่ายนะถึงบอกกับคนเก่งของรายการว่าสืบสานเจตนาสืบสานเราเรื่องของโบราณถูกต้องครับโบราณเนี่ยเราต้องมาคุยกันแล้วก็คือพอลึงเข้าโยนีเสร็จปั๊บใช่ไหมครับโอเคเราถือว่าผ่านขั้นตอนที่หนึ่งละวัตถุดิบโอละนะฮะแล้วก็เอาตรงนี้มาทำอะไรกันต่อครับแล้วก็ต้องปั้นรูปผู้หญิงผู้ชายเอาอันเมื่อกี้มาปั้นใหม่ครับถูกไหมเป็นรูปผู้หญิงผู้ชายไม่เอาขี้ผึ้งตัวใหม่เอาอีกตัวนึงอีกท่านผู้ชมต้องเป็นขี้ผึ้งป่าแท้นะครับขี้ผึ้งป่าแท้ต้องขี้ผึ้งผีป่าแท้ด้วยต้องอย่างอะไรนะขี้ผึ้งป่าแท้ครับเอามาจากป่าตีมาจากป่าควงตะวันด้วยต้องควงตะวันอีกโอ้โหสเปคเยอะเหลือเกินนะครับหรือต้นไม้ที่จะเอาผึ้งเนี่ยชี้ก้านไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือก็คืออย่างนี้ท่านผู้ชมก็คือว่าทิศนารายแปลงรังผึ้งเนี่ยมันจะต้องชี้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับก็คือนารายแปลงทิศถูกไหมครับใช่ครับเพราะจริงๆบอกท่านผู้ชมว่า8ทิศเนี่ยก็มีแต่ละชื่อไม่เหมือนกันนารายพลิกสมุทรนารายเกลื่อนสมุทรนารายแปลงทิศอะไรเงี้ยครับแต่อันนี้เนี่ยก็คือทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับครับก็คือเอาตามทิศเหนือก็ได้ทิศตะวันออกก็ได้ครับทิศใต้ก็ได้ยกเว้นทิศตะวันตกห้ามเอาตกไม่เอาเท่านั้นเองครับแล้วก็เราได้ขี้ผึ้งมาแล้วก็เอามาปั้นเป็นรูปผู้หญิงกับผู้ชายอีกปั้นเป็นรูปผู้หญิงกับผู้ชายสวดแล้วก็ลงหัวใจหญิงหัวใจชายครับลงหัวใจเทวดาผู้หญิงหัวใจเทวดาผู้ชายแล้วก็ประกบกันสวดโอ้แล้วตรงกลางนี่ที่เป็นกิ่งไม้นี่คือก่อนอาจารย์ที่การประกบกันแล้วอาจารย์อย่ามาคาราคาแบกกันแล้วคาราคาแบกแล้วครับต่อครับประกบแล้วครับพอประกบเสร็จแล้วปุ๊บก็เอาหุงเลยครับจับไว้จนกว่าจะละลายเขาเล่นหูครับละลายคากันอย่างนี้เลยห้ามถอดออกจากกันที่กอดๆกันเนี่ยนะครับครับก็เราต้องจับเอาไว้จนเขาค่อยๆละลายไปเรื่อยๆใช่ครับคือถ้าเกิดเราไม่จับนี่กลัวว่าเดี๋ยวเรามันละลายแล้วมันแผ่ออกแผ่ออกก็ใช้ไม่ได้อีกก็ใช่ไงก็เลยต้องจับไว้ไงจับไว้ครับโอ้โหแล้วไอ้อันแรกที่เราตักแดดเอาอะไรต่ออาจารย์แต่มันยังคาอยู่อ่ะอ๋อแล้วก็ใช้ว่านต่างๆนี่แหละครับครับเอามากวนครับสุดยอดควรจะได้มาควรจะได้ตลับแค่นี้นะผู้ชมพิธีกรรมมากำลังฟังนี่ที่อาจารย์เอ็มพูดเนี่ยครับกี่วันนะเนี่ยกว่าจะได้อย่างนี้สงสัยพวกอย่าลืมตั้งแต่ไปตีพึ่งเลยนะแล้วก็สเปคเยอะแล้วเตรียมเวลาไว้เลยสัก15วัน15วันนี้แบบเอาแบบเข้มข้นนะแล้วถ้าเกิดว่าแบบไม่เก่งนี่นะฮะเป็นเดือนแน่คุณสวดเสร็จปุ๊บอ้าวลึงมันพลิกไปทางอื่นตายไม่ได้ก็มาตั้งทำใหม่ครับเออบางอันนี้สวดที่สำนักเสร็จต้องไปสวดสี่แยกอีกสี่แยกเพื่อสี่แยกทำเพื่ออะไรครับต้องหลายที่สี่แยกคือหมายถึงคนสัญจรไปมาไม่ขาดอย่างนี้ต้องสี่แยกไม่มีไฟแดงสิมันจะได้ไม่ต้องจอดแถวบ้านนอกแถวบ้านผมนะมันหาสี่แยกที่ตอนกลางคืนรถไม่ค่อยพลุกพล่านได้ต้องการต้องอยู่ตรงกลางเลยเหรอต้องไปหาบ้านนอกจริงๆไม่เดี๋ยวก่อนอย่างสี่แยกเนี่ยเราไม่ได้อยู่มุมนะสวดตรงกลางเลยตรงกลางสี่แยกด้วยครับอาจารย์ต้องจะได้เรียบนั่งอาจารย์ทำประกันไว้กี่ล้านไม่ก็คือเอาตอนที่ดึกๆรถมันไม่แต่เรามีลูกศิษย์คอยกันไว้อยู่ใช่ครับสี่แล้วตำรวจไม่มาดูไม่มาอะไรคุณทำอะไรตำรวจมาขอดิมันไม่มีกล้องอ๋อไม่มีกล้องไม่มีกล้องแล้วไปไกลแล้วไปแล้วอันนี้
ผมเห็นองค์ทองทองสององค์นี่คือใครครับเรามาเข้าเลยครับอันนี้อันนี้เป็นแบบจุดไรส์แม็กซ์ของรายการวันนี้นะครับครับตัวนี้ก็คืองั่งชื่ออะไรฮะงั่งชื่องั่งเฉยๆครับครับจะให้มีงั่งสักงั่งเลยเหรอเขาอาจจะมีชื่อของเขาอย่างเช่นของเขมรเขาแต่อันนี้ชื่อรุ่นว่าชื่องั่งรุ่นโคตรเสน่ห์อ๋องั่งแต่เขามีชื่อเสน่ห์อันนี้เป็นลักษณะตำราลาวไม่ใช่ตำราเขมรครับนี่คืองั่งแบบลาวนะฮะท่านผู้ชมงั่งตำราลาวนะเพราะว่าจริงๆตอนนี้คำว่างั่งเนี่ยเรารู้จักกันแล้วบางคนก็จะเป็นของเขมรนะฮะแต่เขมรก็ส่วนของเขมรไปใช่ใช่แต่นี่ศาสตร์หรือสูตรของอาจารย์เอ็มเนี่ยสืบทอดมาจากลาวนะครับอาจารย์ครับงั่งเนี่ยอยากให้อาจารย์เนี่ยช่วยเล่าประวัติเขานิดนึงเพราะว่างั่งเนี่ยอย่าลืมนะว่าเราก็ได้ยินมางั่งตาแดงงั่งนุ่นงั่งนี่มันเป็นยังไงครับยังไงงั่งมันจะมีหัวล้นกับมีเกียรติครับผมครับงั่งเราถ้างั่งเราตาจะไม่แดงงั่งเราตาไม่แดงครับครับครับศิลปะเราตาไม่แดงงั่งที่ผมสร้างตามตำราที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าต้องทำให้มันกำกระดอคอเอียงอ๋อกำกระดอคอสเปคนี้นะกำกระดอคอเอียงถ้าคอไม่เอียงไม่ใช่ปากเบี้ยวปากเบี้ยวขาเอียงขาเบี้ยวก็คือเป็นคนพิการงั่งคืองั่งเนี่ยจริงๆตอนที่เขายังเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยเขาเป็นคนพิการนะครับแล้วก็คอเอียงแล้วก็ขาพิการครับผมให้ไงต่อครับคืองั่งนี่อยากมีเมียไม่มีใครเอาทำผัวสักคนเพราะว่าลักษณะมันเป็นคนพิการพิการอะไรก็เอียงอะไรก็เอียงไปซ้ายหมดเอียงไปทางซ้ายหมดแม้แต่อวัยวะเพศก็ไปทางซ้ายแล้วไงต่อครับผมก็เลยว่ายังไงก็ชาตินี้กูก็ไม่ได้เมียแล้วครับผมขอบวชซะเถอะจะบวชแล้วเอาละจะบวชละจะบวชละจะบวชแล้วพูดเบื่อแล้วก็เลยกูเอาขี้ใครตัวเองมาใส่กับดินเหนียวปั้นเป็นรูปตัวเองครับขอเอากิเลสทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าปรารถนาอยากได้เมียก็ไม่ได้กิเลสรูปรสกลิ่นเสียงทั้งทุกอย่างที่มีในตัวข้าพเจ้าขอย้ายเข้ามาไว้ในงั่งในรูปปั้นเนี้ยก็เหมือนปรองใจย้ายจิตกำลังปรองแล้วกำลังก็เลยอยากจะเอาตัวแทนเป็นตัวแทนเลยใช่ตัวแทนไปครับคำว่างั่งเนี่ยแปลว่าโง่เขานะตามจริงไอ้งั่งไอ้โง่ก็ภาษาอีสานโง่อะไรโง่ในกิเลสทั้งปวงนี่ครับอันนี้ท่านผู้ชมนะฮะจริงจริงมันเป็นกุศโลบายมันเป็นเรื่องของการสอนธรรมะในตรงนี้อยู่ครับแล้วพอเอาขี้ใครนี่นะฮะไปใส่ในดินเหนียวปั้นเป็นรูปตัวเองแล้วเพื่อที่จะเอากิเลสออกจากตัวล่ะผมพูดอย่างนี้แล้วกันแล้วเกิดอะไรขึ้นครับยังไงต่อครับเอาน้ำกามตัวเองมาใส่รูปปั้นด้วยคนอะไรทุกอย่างตัวเองใส่ไว้ในงั้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะกำลังต้องการตัดกิเลสนั่นคือเอาน้ำกามออกไปด้วยเลยคือจะได้ลงเรือแล้วครับครับจากนั้นครับนั่งก็ไปบวชครับถูกไหมครับยังไม่บวชครับยังไม่บวชก็คือจะเข้านาคต้องเป็นนาคก่อนไงถูกต้องครับครับลงขนาดนั้นนี่นั่งพอปั้นรูปเสร็จปุ๊บนั่งก็เข้านาคอ๋อเขาปั้นเสร็จปุ๊บงั่งก็ไปบวชนาคก่อนละพอจังหวะที่งั่งเข้านาคมันดันมีผู้หญิงมาชอบงั่งที่ไม่เคยมีมาก่อนทั้งที่ไม่เคยมีอะไรเลยเอียงแน่นะเริ่มจะเป็นพ่อนาคละมีผู้หญิงเริ่มมานารีเริ่มมีคาดครับเริ่มมีมารผจญเข้ามายังไงต่อครับอาจารย์พอเป็นนาคแล้วเพราะยิ่งรูปปั้นนี่ยิ่งแผงฤทธิ์ออกมาแบบเพื่อนฝูงที่ไม่คบกลับมาคบแสดงอิทธิฤทธิ์เลยโอ้โหคือคนที่เคยเกลียดกับคนที่เคยไม่สนใจกันแล้วกับทั้งผู้ผู้ชายเลยนะฮะต้องกลับมาคบหากับงั่งกันต่อคือคิดถึงงั่งละมีอะไรต่อแล้วไงต่อฮะคนก็เข้ามาเป็นลูกน้องงั่งบ้างเข้ามาเป็นเพื่อนเป็นมิตรแต่พี่กำลังจะบวชเนี่ยนะครับกำลังแห่เนี่ยนะยังไม่แห่ยังไม่แห่ก็คือโกนหัวเตรียมบวชกำลังเริ่มโกนละครับโกนหัวได้ครึ่งเดียวผู้หญิงมาดึงไปเลยฉันจะเอาเธอทำผัวให้ได้สิงขาสินี่คือที่มาของงั่งก็เลยมีเขาเรียกว่างั่งที่อาจารย์เอ็มทำสองอย่างก็คือแบบนึงก็คือว่าโกนครึ่งหัวโกนผมก็ยังโกนไม่เสร็จอ่ะนะครับโกนไม่เสร็จต่อครับอย่างนี้พอก็ผู้หญิงพยายามจะดึงละเอาไปเป็นผัวได้แล้วนะครับคิดตามครับก็เลยใส่ชุดนาคแบบนี้แหละหัวก็ครึ่งนึงก็ช่างมันครับวันต่อมาเป็นวันแห่นาคแล้วก็แห่สามรอบแล้วจะเข้าบวชครับตอนแห่น้ำยมท่านก็จะเห็นว่าตามเขาเรียกว่าตามธรรมเนียมทางนู้นนะก็จะใส่บวกด้วยใช่ครับเหมือนบวชลูกแก้วนะครับเป็นบวชลูกแก้วแต่เราไม่ได้บวชทางเหนือเพราะว่าเกิดที่ลาวไม่ใช่เหรอฮะอันนี้หรือที่ไหนฮะลาวครับเกิดที่ลาวนี่เนี่ยผมว่าท่านนี่ใส่หมวกจริงนะเนี่ยครับใส่หมวกนะงั่งหัวรถใส่หมวกเนี่ยมาทางลาวแล้วอันนี้ล้นครึ่งหัวนี่ไงด้านหลังดูตรงด้านหลังที่เห็นผมอยู่ด้านหลังได้เห็นจากภาพนี่นะครับก็โอเคอยู่นะแล้วไงต่อแห่แล้วแล้วก็บวชครับพอจะเข้าหน้าปุ๊บ
มีผู้หญิงมาหลายคนมาดึงง่างดึงไม่เลิกแย่งกันแรงเหลือเกินจากนั้นเป็นต้นมาง่างก็เลยไม่ได้บวชสุดท้ายไม่ได้มารผจญบวชจบข่าวนะฮะไปเล่นง่างนี่ไปเล่นการพนันอะไรก็เฮงตลอดโอ้โหเนี่ยตรงนี้มันกลายเป็นฤทธิ์เดชวิชาครับครับนั่นก็คือตัวง่างแหละตรงนี้นะฮะแล้วง่างเนี่ยถามนิดนึงว่าเวลาบูชาเนี่ยเราต้องบอกกล่าวอะไรศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านไหมครับสมมติเราจะเอาเข้าบ้านเนี่ยสมมติครับก็ต้องบอกเจ้าที่เจ้าทางนะครับจุดธูป16ดอกจุดธูป16ดอกปากกลางแจ้งว่าอันนี้คือบริวารของลูกนะขอให้ท่านเมตตาอนุญาตอะไรครับไม่เหมือนกุมารใช่ไหมครับอันนี้เป็นบริวารไม่เหมือนแต่ว่ามันเป็นวิชาที่เป็นมหาพูดตนหนึ่งที่ชอบอยู่ด้านล่างก็จะบอกว่าจริงๆคนเรามันก็ต้องมีบริวารหลายแบบครับเขาจะเอาเบื้องล่างเบื้องกลางเบื้องบนอย่างเงี้ยอ๋อครับต้องบอกว่าสนุกสนานอีกแล้วนะครับในการพูดคุยกับครูเอ็มนะครับเวลาก็ไล่หลังมาอีกแล้วแหมก็ต้องตอนนี้ปกติแล้วครูเอ็มนี่อยู่ที่ไหนอยู่อุดรธานีครับผมอุดรธานีแถบไหนครับอยู่อำเภอเมืองตำบลโนนสูงครับโนนสูงท่านผู้ชมเนี่ยผมว่าถ้าอยากจะพบเจออาจารย์เอ็มเนี่ยอุดรธานีได้เลยวันนี้เนี่ยรายการเราพูดจริงว่าโชคดีนะใช่ฮะที่ครูเอ็มเนี่ยหรืออาจารย์เอ็มเนี่ยได้มาถึงรายการเราเลยมาพูดคุยให้ความรู้เนี่ยมาเพื่อรายการเราเรื่องเราไม่รู้มาเพื่อรายการเราเลยมาเพื่อรายการเราด้านล่างขออภัยครับด้านล่างบรรจุอะไรเอาไว้ครับด้านล่างว่านครับว่านตัวเด็ดๆบางตัวมันดูดมือคนได้นะที่เอามาทำเนี่ยจริงเหรอจับมือแดงถามผมเลยถามเลยว่าคือเห็นไหมว่าท่านผู้ชมเนี่ยดีแล้วเนี่ยจะบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ว่าไม่ว่าเราจะใช้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ความรู้ในรายการเนี่ยมันเป็นหนึ่งที่ทำให้เราได้บันทึกได้จดได้จำได้เก็บคือมันบันทึกตำนานไงคือหลายอย่างที่อาจารย์เอ็มพูดนี่ผมเลยว่าผมเองนะขนาดผมว่าผมก็อยู่ในวงการสายเวทมาเยอะนะครับก็ยังไม่ค่อยรู้นะอาจารย์เพชรเองก็มาอยู่ในวงการเยอะนะก็ยังไม่ทราบถึงหลายๆอย่างมันมีอย่างนี้ด้วยมันมีอย่างนั้นด้วยครับแล้วมันต้องทำอะไรยังไงแล้วต้องบอกคือความประทับใจอย่างหนึ่งของสำหรับผมนะว่าประเทศไทยเราเต็มไปด้วยคนเก่งๆอีกมากมายมหาศาลที่ยังไม่ได้เปิดเผยตัวเองให้โลกรู้ว่าฉันเก่งประเทศไทยเก่งถูกจริงๆแล้วสิ่งนี้ผมว่าถือว่าประเทศไทยเราเองเนี่ยท่านได้ส่งเสริมนะครับแล้วไหนๆก็ส่งเสริมไปเลยก็เป็นสายเวทแห่งโลกไปเลยไหมล่ะถูกเป็นประเทศสายเวทสายศาสตร์จะดีเร็วอยู่ที่ใจนี่ครับถูกต้องครับแล้วคิดดูแล้วกันครับว่าถ้าเงินหยวนเข้ามาเยอะๆเงินดอลลาร์เข้ามาเยอะๆอะไรจะเกิดขึ้นจะดีต่อประเทศเราแค่ไหนถูกต้องครับผมนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวก็ต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์เอ็มที่วันนี้มาให้ความรู้มาพูดคุยในรายการเรานะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวดีเจปุ้ยต้องพูดต่อนะว่าเดี๋ยวช่วงต่อไปเนี่ยที่เด็ดยังไงเราไปพักสักครู่ครับอย่าพึ่งช่วงนี้ผมบอกก่อนเราขอร้องมีอะไรมาก็เนี่ยผมกำลังไปเลยคุณลูกบอยแหละคุณคนขาดผมกำลังเดินช่วงหน้านะครับเราจะมาเรียกว่าประกอบพิธีนะฮะเรียกว่าเป็นมหามงคลนั่นคือพิธีคเนศจตุรถีครับสักครู่นะครับมันอย่างนี้ฮะสมมุติว่าสักครู่เลยนะตอนผม7ขวบแม่ผมป่วยอย่าเศร้าไปเลยโอมแม่ก็คงอยากเห็นเราสองคนมีความสุขกันนะพ่อเคยบอกกับผมแบบขำๆว่าผู้หญิงมักปากไม่ตรงกับใจแต่สำหรับผมพ่อปากไม่ตรงกับใจยิ่งกว่าซะอีกพ่อมักจะบอกเสมอว่าพ่อไม่เหนื่อยนี่เรามีเท่าไหร่1เมตรกับ50กินปลาเยอะแล้วกันนะพ่อมักจะบอกว่าพ่อไม่หิวทำกันบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรออมหยุดก่อนไปทำกันบ้านก่อนพ่อมักจะบอกเสมอว่าผมไม่เคยทำให้พ่อเสียใจไปทำกันบ้านก่อนพ่ออย่ามาบังคับอมแม่ไม่เคยบังคับอมแบบนี้เลยไปทำกันบ้านพ่อใจร้ายโอมไม่อยากอยู่กับพ่อโอมคิดถึงแม่ยกเว้นวันนั้นโอมกลับมาแล้วลูก
ช่ไหมเนี่ยฮะเหตุการณ์วันนั้นไม่ว่าผมจะผิดหรือถูกมันอาจไม่ใช่เรื่องสำคัญทุกครั้งที่มีปัญหาพ่อจะอยู่ตรงนั้นยืนอยู่เคียงข้างผมผมสอบได้ทุนไปเรียนต่างประเทศพ่อบอกเสมอว่าพ่อไม่เคยเหงาและมีความสุขดีกับการปลูกต้นไม้รอบๆบ้านสบายดีลูกแล้วเราเป็นยังไงบ้างฮะพ่อทำอะไรอยู่ก็เก็บของอยู่รอบๆ บ้านนะลูกกะว่าเดี๋ยวจะลงไปรดน้ำต้นไม้สักหน่อยตอนนี้มันแห้งแล้งเลยเกินเมื่อเช้านี้พ่อออกไปวิ่งได้ตั้งเกือบ5กิโลนะลูกโอ้พ่อแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ไม่เป็นไรนะทำไมพ่อไม่บอกโอมทำไมพ่อต้องโกหกโอมด้วยพ่อขอโทษนะลูกผมเคยคิดมาตลอดว่าพ่อปากไม่ตรงกับใจแต่เมื่อมองย้อนกลับไปแล้วมันไม่ใช่ต้องแข็งแกร่งนะลูกพ่อไม่หิวจริงๆเพราะพ่ออยากให้ผมได้กินแต่ของที่ดีพ่อชอบกินกับข้าวเหลือค้างเพราะพ่ออยากให้ผมกินกับข้าวใหม่ๆพ่อทำงานหนักและไม่เหนื่อยเพราะพ่ออยากหาเงินให้ผมได้ไปเรียนโอ้ไม่อยากถึงพ่อพ่อไม่เคยโกรธผมโอ้คิดถึงแม่เพราะพ่อเข้าใจและให้อภัยผมเสมอพ่อผมรักพ่อนะไม่เป็นไรจริงๆพ่ออาจไม่เคยพูดว่าพ่อรักผมแต่ตอนนี้กับสัมผัสได้ถึงความรักของพ่อว่าพ่อทำทุกสิ่งเพื่อผมจริงๆขอชวนชาวไทยเที่ยวเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งเริ่มต้นง่ายๆตื่นให้เช้าหน่อยไปใกล้ๆแค่ตลาดไปดูว่าเขาขายอะไรกันกินอะไรกันไม่เคยกินก็ลองกินครูเก่งๆมีอยู่ทุกที่ใจดีทุกคนเขาทำอะไรก็ทำตามเขาอย่ากลัวตกเพราะไม่มีสอบรู้ให้ลึกรู้ให้ถึงแก่นเปลือกไม่เอานะรู้ไหมให้ควายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องทำยังไงกุ้งมีกี่ขาอย่าบอกว่าสองขานะนอนกลางดินกินกลางทรายความลำบากจะทำให้เรารักกันงานนี้ไม่มีโล่ไม่มีเกียรติบัตรให้จะมีก็แค่ความภูมิใจเล็กๆที่ได้เที่ยวแบบลึกๆท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย